พรรคแรกนะคะที่ไม่เอาอะไรเลยสักอย่างที่เป็นรากเหง้าวัฒนธรรมสถาบันหลักของชาตินะคะคนไทยแตกแยกเนี่ยนะคะผ่านไปแล้วคราวนี้มาเป็นพรรคที่2นะคะที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลซึ่งพรรคนี้ก็เคยประกาศจะยกเลิกม.112อีกกลัวที่สุดก็คือเขาเนี่ยขอให้ผ่านสว.ไปให้ได้แล้วทุกอย่างเขาจะเปลี่ยนแปลงมันจะกลายเป็นการถูกหักหลังทั้งสว.ทั้งคนไทยทุกอย่างความหวังฝากไว้ที่ท่านสว.เท่านั้นค่ะยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนเฝ้าจับตามองกันอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับภายหลังจากที่พรรคเพื่อไทยแถลงข่าวฉีก MOU สลัดพรรคก้าวไก่พ้นขั้วรัฐบาลปมไม่ถอยมาตรา112และให้พรรคก้าวไก่ไปเป็นฝ่ายค้านก็ทำเอาหลายคนครับต่างออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการจัดฉากเล่นละครฉากใหญ่เพื่อต้องการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นั้นล่าสุดครับผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านอาจารย์อุไรวันเอกพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาครับอีกคนหนึ่งที่ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้ออกมาอัดคลิปด้วยความเป็นห่วงฝากถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นี่แหละครับว่าอย่าปล่อยผ่านพรรคแก้ไขมาตรา112ระวังเขาจับมือกันหักหลังคนไทยอย่างไรก็ขอฝากประเทศชาติไว้ที่สว.ด้วยเป็นอย่างไรไปชมจากคลิปนี้กันครับท่านสว.คะในนามของคนไทยขอความกรุณาท่านสว.นะคะได้ช่วยประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งพรรคแรกนะคะที่ไม่เอาอะไรเลยสักอย่างที่เป็นรากเหง้าวัฒนธรรมสถาบันหลักของชาตินะคะคนไทยแตกแยกเนี่ยนะคะผ่านไปแล้วคราวนี้มาเป็นพรรคที่2นะคะที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลซึ่งพรรคนี้ก็เคยประกาศจะยกเลิกม.112อีกยกเลิกม.112อีกเช่นเดียวกันเขาประกาศยกเลิกนะคะม.112เหมือนกับพรรคแรกอะค่ะแต่ว่าวันนี้เขาต้องการให้สว.เนี่ยโหวตให้เขาผ่านแล้วเขาเนี่ยคุยอะไรกันกับพรรคแรกกลัวที่สุดก็คือเขาเนี่ยขอให้ผ่านสว.ไปให้ได้แล้วทุกอย่างเขาจะเปลี่ยนแปลงมันจะกลายเป็นการถูกหักหลังทั้งสว.ทั้งคนไทยพรรคแรกนะคะไม่เอาอะไรคิดไกลนะคะไปถึงพวกอเมริกาตะวันตกต่างชาติพรรคที่2นะคะก็ไม่ได้ขัดข้องในการแก้ไขนะ112แล้วก็เป็นพรรคที่มีประวัติทุจริตหาประโยชน์ของชาติจนร่ำรวยติดอันดับของประเทศวันนี้ถ้าเขาผ่านท่านสว.ไปได้นะคะสองพรรคเขาจะไปซูเอียนะคะไปจับมือกันหักหลังคนไทยอีกครั้งวันนั้นเนี่ยนะคะคนไทยจะเจ็บช้ำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างความหวังฝากไว้ที่ท่านสว.เท่านั้นค่ะว่าทุกอย่างถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลนะคะท่านสว.เก่งๆนะคะมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนในการปกป้องชาติไม่หวาดกลัวอะไรของนามของคนไทยหวังว่าการเลือกตั้งนะคะนายกครั้งนี้จะเป็นไปโดยรอบคอบแล้วสุดท้ายเราจะไม่ถูกใครหักหลังนะคะได้ช้าแต่เราได้ที่เราพิจารณาอย่างรอบคอบดีกว่าต้องมีแต่สุดท้ายเราเจ็บไม่สามารถจะรักษาชาติบ้านเมืองเราไว้ได้นั่นคือสิ่งที่คนไทยฝากเอาไว้กับท่านสว.ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาเราบรรดาชาวเน็ตพร้อมด้วยแฟนคลับของอาจารย์อุไรวันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นอย่างไรบ้างไปดูคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับ